นับสนุนโดยมาร์คหน้าบาโนบากิ3สูตรใหม่ดีจริงเชื่อมดดำสิแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รสออริจินอลอร่อยคุ้มค่าสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้คนไทยเกือบทั้งประเทศรู้สึกถ้าสมมติคุณไปดูเพจไทยรัฐนิวโชว์กันตอนนี้คนดูสดๆเกือบ 106,000 แล้วยังจะมาโนจ๋าเกือบแล้ว 106,000 แล้วครับเพราะฉะนั้นฉันจะต้องรีบอ่านข่าวก่อนที่เขาจะแถลงข่าวไม่ต้องรีบอ่านเลยจ้ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ผู้กำกับโจ้โดนจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราขอสรุปสถานการณ์นี้ก่อนด้วยกันว่าตอนนี้เขาให้ปากคำบางอย่างแล้วนะครับถ้าสมมติจะพูดจริงๆตอนนี้ผู้กำกับโจ้เนี่ยให้ปากคำไปแล้วโดยเมื่อประมาณ2ทุ่มเนี่ยเพจไอจีของไทยรัฐเนี่ยรายงานว่าในการสอบสวนเบื้องต้นผู้กำกับโจ้นะฮะที่วันนี้ค่อนข้างจะดูซูบลงไปเยอะพอสมควรนะฮะเป็นอดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ให้การในที่เกิดเหตุว่าที่ทำลงไปที่เอาขุมเอาถุงดำไปครอบหัวเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครอบหัวทำภัยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีการข่มขู่เรียกเงิน2ล้านบาทเลยเขาบอกไม่มีการข่มขู่เรียกเงิน2ล้านบาทจากผู้ต้องหาตามที่เป็นข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ตอนเบื้องต้นตอนนี้ผู้กำกับโจ้บอกว่าถูกใส่ร้ายหลังเกิดเหตุนะฮะเป็นข่าวว่าลูกน้องถูกจับตัวเองก็รู้สึกสงสารลูกน้องที่ลูกน้องโดนจับไปทั้งหมดเลยเลยตัดสินใจติดต่อนายตำรวจที่เคารพเพื่อขอมอบตัวเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าตลอดทุกวันเนี่ยข่าวนำเสนอกันเนี่ยเขาดูข่าวตลอดเขาเครียดจนคิดอยากฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาผู้กำกับโจ้ตอนนี้ก็เปิดปากพูดมาบอกว่าสิ่งที่ทำไปเพราะต้องการจะถามหายาเสพติดค่ะซึ่งมันก็ตรงกับคลิปเพราะในคลิปก็มีบอกของอยู่ไหนของอยู่ไหนในคลิปไม่มีการพูดถึง2ล้านบาทแต่มีการว่าของอยู่ไหนของอยู่ไหนเขาบอกสิ่งที่ทำไปเนี่ยเพราะต้องการจะถามหายาเสพติดของกลางในคดีผมขอโทษที่ทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเสียหายและที่หลบหนีไปนั้นไม่มีใครพาหลบหนีครับเพราะเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดกระแสครับเขาตกใจตกใจก็เลยกะจะไปตั้งหลักกันก่อนไปตั้งหลักแล้วก็ตั้งใจอยู่ว่าโอเคละเดี๋ยวตั้งหลักรบตัวรวบเรียมอะไรปุ๊บก็จะขอมอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่แฉเดี๋ยวเราจะบอกให้ตอนไหนตอนเขาแถลงข่าวเมื่อไหร่คุณก็เปลี่ยนไปดูที่ช่องไทยรัฐนิวโชว์ได้นะฮะหรือช่องอะไรก็ได้มาดูกันนะครับอะไรนะคือดูอะไรที่ไหนนะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนไหนถ้าสมมติโอเคเดี๋ยวเขาแถลงข่าวเราชื่อว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนช่องไปดูอยู่แล้วไปดูทั้งแต่ทั้งไทยรัฐนิวโชว์ทั้งอมรินทร์ดูแชร์ก่อนนะตอนนี้ดูกับเราก่อนตอนนี้ผู้ชายก่อนมาที่ฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ากลายเป็นผู้ต้องหาสถานการณ์คือครอบครัวของผู้ต้องหาคือตำรวจทั้งหมดเนี่ยตอนนี้กำลังทำเรื่องนะคะขอยื่นตัวประกันตัวโดยทั้งหมดนะสารภาพว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยเป็นการทำตามผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้กำกับเนี่ยเป็นคนสร้างตอนนี้ทางสภ.นครสวรรค์นะคะได้ทำการเก็บหลักฐานทั้งหมดเลยในที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการเก็บรอยนิ้วมือนะคะจุดสัมผัสและถุงดำที่ใช้ในการก่อเหตุอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนครับตลอดทั้งวันมีการบอกว่าจับผู้กำกับโจ้ได้แล้วผู้กำกับโจ้ได้แล้วบางคนบอกไปอยู่ที่แม่สอดบางทีไปบอกว่าไปอยู่ที่นู่นแล้วเมียวดีประเทศพม่าอยู่แบบว่าในคาสิโนปรากฏว่าคาสิโนเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยมีการแบบว่ากำลังเจรจากันอยู่เจรังต่อรองจะเอาผู้กำกับโจ้กลับมาบางคนก็ไปบอกว่าไปจับผู้กำกับโจ้ได้ที่อุตรดิตถ์แล้วณเบื้องต้นไม่ใช่เป็นไปอย่างตามข่าวที่ออกมาไม่ใช่ทั้งหมดเลยไม่ใช่เลยสรุปแล้วไปเจอที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีและหนึ่งในนั้นคนที่เขาออกมายืนยันว่าที่ทำไปอ่ะเพราะนายสั่งวันนี้คือลูกน้องทุกคนเราจะเห็นภาพหลายๆคนสะเทือนใจพอสมควร1น้ำตาไหลคนที่เป็นหนุ่มๆอยู่อ่ะคนที่เป็นหนุ่มๆน้ำตาไหลดาบต้อมนะฮะชื่ออะไรนะฮะดาบต้อมดาบต้อมดาบต้อมเนี่ยน้ำตาไหลแล้วบอกขอความเป็นธรรมให้กับเขาค่ะเขาบอกว่า10ตำรวจตรีที่เพิ่งเข้ามาทำงานคนเนี้ยเพิ่งเข้ามาทำงานได้ 5-6 เดือนเลยนะฮะคือ10ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็วหรือหมู่ต้อมนี่จะเด็กสุดเลยปรากฏวันนี้ Facebook เราไปดูของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาค่ะนะครับพี่ยุทธสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเนี่ยเขาเปิดเผยคลิปภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนหมู่ต้อมเสร็จแล้วพาตัวออกมาข้างนอกซึ่งนักข่าวได้ถามว่ามีอะไรจะพูดไหมหมู่ต้อมผู้ชายเลยนะฮะได้แต่ตอบเพียงสั้นว่า
ขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยร้องไห้แล้วพูดอย่างเงี้ย 2-3 ครั้งขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยดาบโบ้อีกหนึ่งลูกน้องที่ผู้กำกับโจ้พูดว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเองนะครับและเมื่อนำหมู่ต้อมออกมาข้างนอกหมู่ต้อมก็ยังร้องอีกว่าขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยแล้วก็ร้องฮือเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหมู่ต้อมยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยตนทำงานเป็นตำรวจจราจรจากนั้นนะคะจึงย้ายมาทำงานเป็นพลขับให้กับผู้กำกับโจ้ซึ่งในวันเกิดเหตุนั้นตนจำเป็นต้องทำเพราะโดนนายสั่งที่ให้เอาถุงให้เอาถุงหัวใช่แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้นายจิรพงษ์เนี่ยตายนะคะเพียงแต่ต้องการถามประเด็นเรื่องที่ซ่อนยาเสพติดก็เท่านั้นเองปรากฏว่าวันนี้แม่บุญธรรมของหมู่ต้อมเนี่ยเขาออกมาพูดอย่างนี้แม่บุญธรรมเนี่ยเขาเตรียมหลักทรัพย์มาเลย900,000 บาทค่ะเขาบอกยังไงเขาอยากจะประกันพ่อลูกเขาไปลูกบุญธรรมนะครับก็คือหมู่ต้อมเนี่ยเป็นคนดีเหลือเกินแล้วก็เพิ่งมาทำงานดวงคนมันจะซวยจริงๆเป็นตำรวจจราจรปรากฏเจ้านายย้ายมาเจ้านายก็เลยอ้ามาขับรถก็ต้องมาขับรถเขาบอกอย่างนี้แม่เนี่ยเด็ดกว่าแม่เนี่ยโทรศัพท์คุยกับลูกแล้วนักข่าวก็อยู่รอบๆแม่บุญธรรมแล้วปรากฏก็เปิดสปีกเกอร์โฟนให้นักข่าวฟังด้วยเขาบอกลูกมาหาเพื่อมากราบเท้าพร้อมทั้งร้องไห้บอกว่าให้พาไปทำบุญหน่อยนะฮะก่อนจะยอมเอ่ยปากบอกแม่ผมอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือลูกบุญธรรมเขามาหาแม่เขาบอกแม่ช่วยพาผมไปทำบุญหน่อยผมน่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนายสั่งผมไม่ทำก็ไม่ได้ชีวิตตำรวจถ้าสมมตินายสั่งไม่ทำเนี่ยชีวิตก็คงหมดกันเลยแหละซึ่งตอนแรกแม่บอกเขาแปลกใจนะฮะในตอนแรกเนี่ยจนแม่มาเห็นคลิปเธอก็บอกว่าตั้งแต่ลูกชายไปเป็นพลขับก็คือไปขับรถที่เจ้านายเนี่ยลูกชายไม่ได้อยากจะทำไม่เคยเห็นลูกชายอยากจะทำงานเลยลูกชายอยากจะกลับไปทำงานด้านจราจรเหมือนเดิมด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ก็ขัดอะไรไม่ได้จำใจทำมาตลอดโดยลูกชายเนี่ยชอบระบายความในใจให้ฟังว่าพฤติกรรมของผู้กำกับโจ้เป็นคนอารมณ์ร้อนไม่พอใจอะไรก็จะสั่งย้ายจะเซ็นสั่งย้ายนะครับหรือสั่งทำโทษลูกอย่างเดียวเลยก่อนหน้านี้หมู่ต้อมเคยขับรถให้ผู้กำกับโจ้แล้วก็แฟนสาวไปที่กรุงเทพฮะระหว่างนั้นปรากฏว่าถนนมันไม่ดีเขาทำถนนกันอ่ะทำให้แฟนสาวของเขาเนี่ยตะคอกแล้วก็ตอบว่าหมู่ต้อมก็คืออยู่ดีคิดถึงถนนมันกรุขระไหมเขาบอกว่าเนี่ยขับรถให้แฟนก็ยังโดนต่อว่าเลยใครจะไปทำอะไรได้คือถนนมันเป็นกรุขระก็คือต้องขูดหาแล้วก็ขอโทษไม่คิดว่าเรื่องจะจบแต่พอกลับไปถึงที่สภ.เมืองนครสวรรค์ทางด้านของพ่อของแฟนสาวผู้กำกับโจ้ก็เรียกมาคุยว่ามีปัญหาอะไรกับลูกสาวเขาหรือเปล่าซึ่งแม่บุญธรรมของหมู่ต้อมนะคะบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนดีนะคะจึงอยากขอความเป็นธรรมให้แก่หมู่ต้อมวอนสังคมนะคะให้อภัยและอย่ามองหมู่ต้อมในด้านลบด้วยค่ะค่ะมาทางด้านแฟนสาวนะคะอย่างคุณใบเตยพรประจีนะคะอย่างที่ทราบกันซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนของผู้กำกับโจ้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้โดนทัวร์ลงอย่างหนักเลยจนต้องปิด IG เป็น private นะคะซึ่งถึงขั้นเนี่ยมีคนเนี่ยนะคะไปขุดเอาบทสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อมันต้นปีที่มีการคบหาดูใจกันได้ครึ่งปีแล้วนะซึ่งฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ซื่อมากจนมองไม่เห็นแล้วก็มองไม่ออกว่าจะอยู่บนโลกได้ยังไงนะคะส่วนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เนี่ยของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกน้องของคุณพ่อของคุณใบเตยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะนำให้รู้จักการคุณพ่อของน้องใบเตยนะก็คือพลตำรวจเอกอภิชาตินะคะพลตำรวจโทพลตำรวจโทค่ะอภิชาติสิริสิทธิ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูมิภาค6นั่นเองหัวหน้าของผู้กำกับโจค่ะเอาง่ายๆพ่อของใบเตยซึ่งเป็นพิธีกรในช่องวันเนี่ยวันบันเทิงเนี่ยก็คือพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ค่ะซึ่งถ้านับตามสายงานจริงๆเนี่ยเขาคือพ่อของผู้เป็นพ่อใบเตยเป็นเจ้านายของผู้กำกับโจ้ค่ะซึ่งเขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นหัวหน้าของผู้กำกับโจ้ด้วยปรากฏว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวฮะรายการเรื่องเล่าเช้านี้ต้องให้เครดิตเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะรายงานว่าโฆษกตำรวจภูธรภาค6ได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าก็ง่ายๆเขามาชี้แจงแทนพ่อของใบเตยค่ะพลตำรวจโทอภิชาติเนี่ยว่าทางกำกับทางผู้กำกับโจ้เนี่ยไม่ใช่ญาติในตระกูลของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6คือไม่ใช่ญาติของใบเตยนะเขาบอกอย่างนั้นเป็นแค่คนรู้จักแล้วก็มาชอบพอกันกับลูกสาวของท่านค่ะนะฮะไม่เคยมาอาศัยอยู่ในบ้านแ
แค่มาคบหาดูใจเป็นเพื่อนสนิทนอกจากนั้นยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใดทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ขอให้มาชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าท่านไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่มาก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมย้ำว่าใครทำผิดต้องเป็นไปตามกฎหมายในตอนที่ลูกสาวของท่านคบหากับผู้กำกับโจ้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านรู้ท่านคงไม่ให้เข้าบ้านหรอกและก็ไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยมาแต่งตั้งตำแหน่งใดๆบางคนก็บอกโอ้โหผู้กำกับโจ้ที่จริงๆแล้วไม่เคยทำงานอยู่ในโรงพักด้วยซ้ำไปทำไมแบบได้ตำแหน่งไปอยู่ในโรงพัก อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คนเนี่ยไปขุดกันต่อเมื่อวันที่7มกราคมฮะเพจฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอของคุณปราฟินาเล่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นชุดที่เหมือนพรีเวดดิ้งเป็นเหมือนชุดพรีเวดดิ้งกันนะครับเขาออกมาโพสต์เนี่ยเอาย้อนกลับไปตั้งแต่7มกราคมเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นภาพของผู้กำกับโจ้กับใบเตยพรพจีเนี่ยมาถ่ายภาพกับสตูดิโอพร้อมกับระบุว่าคุณพรพจีสิริสิทธิ์และพันตำรวจเอกทิติสันนะฮะกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชครับแน่นอนที่วัดราชบพิตรทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงานแต่งงานแต่ตอนนี้ทั้งโซเชียลเนี่ยก็พยายามบอกว่าเฮ้ยอย่าไประบายกับใบเตยเลย อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นงานแต่งงานอันนี้เป็นชุดที่เขาไปทำบุญไปทำบุญเฉยๆใส่ไปทำบุญเฉยๆไม่ใช่งานแต่งงานอย่างที่หลายๆคนเข้าใจและหลายๆเพจบอกนะเขาแถลงข่าวกันหรือยังมโนตอนนี้ยังค่ะยังเนาะอยู่ไปก่อนกำลังรวมค่ะกำลังรวมนักข่าวเข้าไปในห้องอยู่อีกสักแป๊บนึงคงแถลงข่าวเราเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็คงไปฟังเขาแถลงข่าวกันนะฮะเรื่องกับผู้กับโจ้ยังไม่หมดฮะยังมีอีกหลายแง่มุมเยอะมากเพราะเมื่อวานตอน 3:00 นเนี่ยคลับเฮาส์เนี่ยเรียกว่าร้อนแรงมากๆทนายตั้มได้เข้ามาพูดคุยในคลับเฮาส์หัวข้อเรื่องเปิดอกคุยทนายตั้มทนายตั้มเนี่ยทำไมถึงมีบทบาททนายตั้มเป็นคนปล่อยคลิปนี้ค่ะเป็นคนปล่อยคลิปทำให้คดีเนี่ยพลิกหมดเลยทนายตั้มเนี่ยเข้ามาร่วมฟังนะครับมีทนายนิด้าทนายเจนแล้วก็ทนายรณรงค์แล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยคุณหนุ่มกัญชัยได้ต่อสายถึงแพทย์คนหนึ่งที่เป็นคนชันสูตรนะโดยคุณหมอเนี่ยทำการชันสูตรเขาบอกว่าเป็นประเด็นดังนี้หนึ่งประเด็นการชันสูตรเนี่ยเป็นปัญหาของเทคนิคเพราะในบางพื้นที่เนี่ยหาเอกสารเบื้องต้นลงว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ทราบสาเหตุจะถูกเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยตีกลับมาให้ลงสาเหตุของการเสียชีวิตไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีผลในการลงบันทึกข้อมูลเคสนี้จึงไม่สามารถแถลงได้ว่าตายไม่ทราบสาเหตุ2 สาเหตุที่ลงว่าอาจเกี่ยวข้องกับแอมเฟตามีนเพราะอะไรฮะเพราะจากการชันสูตรเนี่ยเจอระดับแอมเฟตามีนในร่างกายของผู้ตายจริงแต่ตอนนั้นชันสูตรเนี่ยเจอร่องรอยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดด้วยเป็นหย่อมๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจฮะซึ่งเป็นลักษณะของสารเสพติดที่โอเวอร์โดสประการหนึ่งจึงสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปก่อนเพื่อที่จะเอาไปออกใบมรณบัตรจำได้ไหมฮะค่ะแล้วก็ไม่มีผลกับคดีจนกว่าจะมีการชันสูตรแบบละเอียดซึ่งอีก3วันน่ะเราถึงจะรู้ว่าผลชันสูตรอย่างละเอียดจะออกมาเป็นยังไงค่ะคุณหมอเขาอ้างอย่างนี้มีตำรวจระบุให้ลงข้อมูลว่าตายโดยเกี่ยวข้องกับแอมเฟตามีนจริงไม่อย่างนั้นผู้กำกับจะไม่สบายใจแต่คุณหมอเห็นว่าผลชันสูตรหัวใจเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้จึงลงข้อมูลตามนั้นว่าเอ้ยเจอแอมเฟตามีนนะครับแต่คุณหมอบอกว่าการร้องขอแบบนี้มันผิดปกติตำรวจไม่ทำแบบนี้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลใหม่จากคุณหมอด้วยว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะฮะผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตทันทีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลรู้สึกว่าถ้าไม่กินมะดำก่อนเข้ามามะดำพยายามศึกษาเนี่ยจะส่งสองโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่สองเขาบอกว่าพูดน้องเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีเขามาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมีการปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วก็ยื้อชีวิตกันร่วม10ชั่วโมงก่อนจะเสียชีวิตนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะอีกประมาณ 2-3 วันนะคะผลชันสูตรจะออกแบบชัดเจนว่าผู้ต้องหาดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรแต่ที่แน่ๆไม่น่าใช่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายปริมาณมากและเสียชีวิตแน่นอนค่ะท่านผู้ชมครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องความร่ำรวยโอ้โหรถซุปเปอร์คาร์นี้เยอะจริงๆบ้าน5ไร่บ้านสวยมากสวยจริงๆบ้านสวยจริงๆค่ะวันนี้ปรากฏตอนนี้จะแถลงข่าวแล้วนะฮะใครอยากไปดูแถลงข่าวสดๆตอนนี้ไปดูได้เลยนะฮะแถลงข่าวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราฟังตำรวจแถลงข่าวอยู่มโนเดี๋ยวลองหลับจับเราขึ้นให้แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพโอเคเดี๋ยวเราจะมีภาพสดโอ้เดี๋ยวนี้เรามีการตัดสดๆอย่างนี้เหรอฮะเรามีให้ดูด้วยสิคะแม่ดูแฉก็ดูถ่ายทอดสดได้เป็นรายการแฉของฉันจะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนก็ดูของเราโอเคไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการตัดนี่ขอตัดภาพบรรยากาศสดๆเลยฮะที่ผ่านมาในนามขององค์กรนะครับของตำรวจทุกคน
ล้วก็ขอโทษกับพี่น้องประชาชนที่มันเกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมยังยืนยันนะครับว่าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้ท่านจะเห็นว่าไม่เคยที่มีตำรวจกระทำผิดแล้วพ้นโทษไม่มีไม่เคยมีใครที่ทำผิดแล้วหลบหนีไปได้เราดำเนินการเกือบทั้งหมดก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นยศชั้นไหนเหมือนกันตั้งแต่เดี๋ยวเราตอนไฮไลท์เราจะกลับตัดเข้าไปอีกนิดนึงตอนนี้เป็นผู้ผบตร.กำลังพูดอยู่นะฮะช่วยทำเป็นภาพเล็กๆให้เราสักนิดนึงได้ไหมฮะนะฮะสักนิดนึงนะวิดีโอเล็กๆให้หน่อยคุณเคช่วยทำวิดีโอให้หน่อยเดี๋ยวถ้าสมมติมีอะไรที่แบบว่าหรือผู้กำกับโจ้พูดปุ๊บเราจะตัดเข้ามาเลยค่ะโอ้โหฉันภูมิใจในความเป็นแฉขอบคุณเพจของกองปราบมากเลยนะฮะทีมงานอันทรงคุณภาพของฉันก็ต้องแหมอินเตอร์หน่อยสิแม่ใครๆก็ทำกันแต่ก็ต้องทำน้ำตาจะไหลฉันนึกว่าเอาหลังจากนี้ใครจะดูกูแล้วเดี๋ยวเขาแถลงกันปุ๊บเนี่ยมาอีกประเด็นหนึ่งที่คนเขาพูดถึงความร่ำรวยผิดปกติของผู้กำกับโจ้ค่ะวันนี้อธิบดีกรมสอบสวน DSI ชี้แจงแล้วเขาตรวจสอบกรณีผู้กำกับโจ้เนี่ยมีรถหรูในครอบครองเนี่ย29คันพบว่าในจำนวนรถยนต์ที่ประกบเป็นข่าวมีรถยนต์ราคาแพงรถหรูเนี่ย Lamborghini ที่เขาบอกมันมี100คันในประเทศไทยพอนึกออกไหมฮะมันมี100คันในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าเป็นคดีพิเศษที่กรมสอบสวนเนี่ยเขารับผิดชอบอยู่ซึ่งรถหรูของผู้กำกับโจ้ส่วนหนึ่งเป็นของกลางคดีเลี่ยงภาษีภาษีตัวเนี้ย31ล้านใช่ภาษีนะ31ล้านบาทซึ่งราคานำเข้าเนี่ยเป็นเท็จต่ำกว่าราคาซื้อขายที่แท้จริงค่ะปัจจุบันเนี่ยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุดตอนนี้กำลังสอบสวนเพิ่มเติมอยู่คนก็ยังขุดไปอีกตอนนี้มีอะไรด่วนไหมฮะถ้าด่วนตัดเข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้ทางสปริงนิวฮะเขาได้เขียนบทความหนึ่งว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยรวยมาจากไหนสองชีวิตอู้ฟู่ตำรวจวัย41เด็กกว่าฉัน2ปีอ่ะ41เจ้าของรุ่นรถ Limited Edition บ้านหลังขนาดนี้ผู้กำกับโจ้ถูกจับตามองมาหลายปีในฐานะตำรวจตอนต้องยอมรับหล่อค่ะเป็นตำรวจรูปหล่อค่ะแถมไฮโซมีรถระดับซุปเปอร์คาร์ควงดาราดังนะฮะพื้นเพทางบ้านเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครเขาก็ดูว่าเฮ้ยชีวิตทำไมมันร่ำรวยขนาดนี้จริงๆแล้วคนก็เลยไปดูกันว่าพื้นเพทางบ้านก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแต่มาพลิกชีวิตจากวิถีการหาเงินเก่งในช่วงพีคของการทำงานผู้กำกับโจ้นะคะมีดีกรีเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะคะรุ่นที่41แล้วก็เป็นนักเรียนนายร้อยนะคะรุ่นที่57แล้วก็เมื่อเข้ามาสู่วงการตำรวจแล้วก็อาชีพตำรวจนะคะก็เร่งทำผลงานแบบเต็มที่เลยนะคะตำแหน่งนะคะสารวัตรกองกำกับการ2กองปราบปรามยาเสพติดนะคะจนกลายเป็นผกสพเมืองนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมค่ะผลงานของเขาอ่ะก็คือนำทีมจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดตอนนั้นจำได้ไหมฮะไซสนะคุณจำไซสนะได้จำได้ครับไซสนะเนี่ยโอเคต้องถือว่าไซสนะเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านอีกฝั่งนึงเลยล่ะปรากฏว่าคุณโจ้เนี่ยเขาทำติดตามเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติคือไซสนะหรือแม้ตั้งคดีของนายช่างยิงเพื่อนร่วมงานดับที่พิษณุโลกจำได้ไหมที่นายช่างยิงเพื่อนร่วมงานก็มีภาพตำรวจรายนี้ปรากฏตัวในการสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยทุกครั้งครับและผู้กำกับโจ้เนี่ยทำไมถึงมีรถซุปเปอร์คาร์เยอะแยะเพราะอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยเขาเคยแต่งงานกับไฮโซเจ้าของเต้นรถหรูเฟอร์รารี่อ๋ออืมใช่ใช่ไหมเพื่อนหล่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเคยอ่านข่าวใช่ก็หมายอ๋อต้องยายหนิงปณิตาน่ะรู้ดีไฮโซเจ้าของเต้นรถหรูเฟอร์รารี่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีเหยื่อเนี่ยเริ่มออกมาแฉเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีของผู้กำกับโจ้ตอนนี้มีอะไรสำคัญไหมฮะโอเคอะไรนะฮะโอเคฮะเราลองฟังกันดูครับเราลองฟังกันดูขอตัดภาพไปสดๆเลยนะฮะทำไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทำลายยาเสพติดที่ทำลายพี่น้องประชาชนผมขอยอมรับผิดเพราะผมสั่งลูกน้องให้ทำเองครับลูกน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องก็ต้องทำครับเราทำเพื่อต้องการทำงานครับเรื่องเงินไม่มีครับที่ใส่หัวนี่ก็คือว่าต้องการที่รับสารภาพหรือว่ามีการเรียกรับเงินด้วยคะ
อกไม่มีครับไม่มีการครับผมเอาถุงคลุมเขาจริงๆแล้วเจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าแต่เขาเอามือมาฉีกพยายามฉีกถุงผมเลยจะต้องมัดเขาและหลังจากนั้นเลยต้องเอากุญแจไขว้หลังไม่งั้นเขาก็จะฉีกถุงครับไม่เคยครับครั้งแรกครับแล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินพ่อเนี่ยมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงิน1ล้านนะคะข้อเท็จจริงเป็นไงคะไม่มีเสียงนี่แน่นอนครับผมสาบานกับพระที่ข้อให้คอได้เลยครับไม่มีผมไม่เคยชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับผู้ต้องหาตัวหลบไปตอนนั้นเราก็ตกใจมันทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าจริงๆว่าตอนนั้นที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาเหมือนสลบไปเพราะจับชีพจรเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแล้วมันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยปั๊ม CPR แล้วก็เลยแล้วก็ให้รีบมาส่งโรงพยาบาลครับแล้วได้แจ้งกับหมอเกินขนาดเนี่ยพอดีคุยกับแฟนเขาเนี่ยเขามีการเสพยาแต่ละวันประมาณเยอะจริงๆครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้นอนน้อยแล้วก็พักน้อยครับก็เลยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากน็อกเนื่องจากการเสพยาครับขั้นตอนการซ้อมทรมานแบบนั้นมันเป็นวิธีการปฏิบัติของตำรวจที่ทำมาตรงนี้คือผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าศาลจะตัดสินอะไรจะทำพวกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการแต่ผมขอให้การว่าผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทำงานครับทำงานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติดครับภูมิกับโจครับขออนุญาตสอบถามว่าสิ่งที่ภูมิกับโจทำเนี่ยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพุ่งกับโจ้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจที่ตั้งใจทำงานเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพูดอะไรไหมครับที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจเสียหายครับครับอันนี้ครับอย่างแรกก็ผมต้องกราบขอโทษไปพี่น้องประชาชนทุกคนเลยครับผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมตั้งใจทำงานจริงๆครับแต่มันพลาดไปผมไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมผิดพลาดครับอันดับที่สองผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจริงๆแล้วก็ใจจริงๆก็ทราบไม่ได้ตายเพราะการที่เราไปคุมหัวเพื่อจะต้องการข้อมูลเอายาเสพติดครับสามเนี่ยผมกราบขอโทษท่านผบ.ตร.และตำรวจทุกคนนะผมผิดเองครับไม่ได้ทำให้องค์กรตำรวจยังมีดีๆเยอะผมเป็นคนผิดเองครับต้องขอโทษทุกๆคนด้วยครับผู้กับโจ้ครับใหญ่ดีก็มีเยอะครับผู้กับโจ้ครับในส่วนที่กระแสข่าวว่ามีการตบทรัพย์ซ้อนตบทรัพย์เนี่ยตรงนี้เขาได้จริงเป็นยังไงฮะอันนี้ที่มีทนายบอกว่ามีตบทรัพย์อันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่มีการตบทรัพย์ไม่มีแน่นอนครับทนายโจ้คะแต่พอหลังจากการที่ผู้ต้องหาเขาเสียชีวิตอะค่ะทำไมเราถึงไม่ทำข้อเท็จจริงนี้ให้มันถูกต้องล่ะคะข้อเท็จจริงนี้เราไม่รู้ว่าเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยคิดว่าแจ้งพ่อเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยครับปรึกษากันเป็นเดือนเลยเหรอคะไม่เป็นเดือนครับตั้งแต่วันนั้นเลยครับไม่มีครับผมให้อย่างเดียวคือช่วยทำบุญงานตกไป 30,000 บาทครับเท่านี้ครับเปิดไปแล้วเราเชื่อว่าใช้เป็นการโฟนอินเอาคำถามที่เขาบอกว่ามีทนายก็คือเอาง่ายๆตอนนี้ที่เป็นข่าวคือทนายท่านหนึ่งที่วันนั้นไปออกรายการคุณหนุ่มเนี่ยเหมือนได้คลิปมาแล้วไม่ทำอะไรเอ๊ะวันที่หนึ่งก็ยังไม่ปล่อยคลิปวันที่สองก็ยังไม่ปล่อยคลิปทนายตั้มก็เลยปล่อยคลิปเขาก็เลยสงสัยมีทนายจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยทนายได้กันหลายคนแล้ว มีทนายท่านหนึ่งอาจจะไปเรียกบอกอ้าวผู้กำกับโจ้ถ้าไม่อยากให้เป็นข่าวขอ20ล้านเขาก็เลยบอกเป็นการตบเงินกันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ผู้กำกับโจ้พูดอย่างชัดเจนว่าไม่มีอย่างที่สองที่ผู้กำกับโจ้พูดอย่างชัดเจนคืออะไรฮะพูดว่าเกี่ยวกับว่าไปยัดเงินพ่อน้องเขาหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่มีการยัดเงินพ่อน้องเขาให้ไปแค่ 30,000 บาทเป็นการทำบุญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแถลงข่าวตอนนี้สื่อมวลชนกำลังสอบสวนกันอยู่วันนี้คุณไปดูเพจได้จากหลายๆเพจนะฮะเพจกองปราบนี้เรามาเอามาจากเพจกองปราบหรือเอาความจริงๆแล้ววันนี้จากไทยรัฐหรืออมรินทร์หรือทุกช่องกำลังมีการนำเสนอกันอยู่เยอะพอสมควรครับที่จริงจะให้เล่าเรื่องเหยื่อไหมฮะที่จริงแล้วมีอยู่ก็คือเริ่มมีเหยื่อเนี่ยออกมาแฉเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนะฮะของผู้กำกับโจ้เหยื่อก่อนนั้นเนี่ยเขาได้เปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีครับเขาบอกว่าเขาถูกรีดทรัพย์
เหยื่อรายนี้ชื่อว่านายอารักษ์ครับอันนี้เป็นนามสมมตินะครับเขาพูดกับอมรินทร์ทีวีอย่างนี้เขาบอกเขาเองเคยถูกจับเรื่องคดียาเสพติดแล้วเคยถูกรีดไถเงินเนี่ยโดยถูกจับเมื่อวันที่22กรกฎาคมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดฮะหลังจากที่ตนเองถูกจับไปแล้วก็ถูกพาไปที่ห้อง05เนี่ยแหละแต่เป็นห้องที่อยู่ด้านหลังลงไปอีกไม่ใช่ห้องในคลิปค่ะวันนี้สุดไทยรัฐก็จะพาไปดูว่าเฮ้ยห้อง05นี่ที่ติดต่อไปเนี้ยจะสอบสวนผู้ต้องหาอยากจะให้สอบสวนในสถานีตำรวจไม่อยากให้มีห้อง05 06เนี่ยไอ้ห้องเนี้ยคือมันไม่มีกล้องวงจรปิดชุด05คือชื่อในจังหวัดนครสวรรค์ว่าหากถูกตำรวจชุดนี้จับแล้วเนี่ยไม่ต้องถูกดำเนินคดีแต่ต้องจ่ายเงินตนเองเนี่ยถูกจับไปแล้วถูกพาตัวเข้าไปห้องดังกล่าวแล้วก็ไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะฮะใช้ได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้นเลยสำหรับติดต่อหาเงินเท่านั้นเองคือตำรวจเอาไปเขาบอกว่าโทรศัพท์ไม่เอาเข้าแต่ถ้าสมมติคุยปุ๊บอ่ะวันนี้จะเคลียร์เงินเท่านี้เท่านี้คุณมีสิทธิ์เอาโทรศัพท์ไปแค่หาเงินมาจ่ายค่ะวันหนึ่งตนเองเนี่ยแอบถ่ายรูปไว้ได้หนึ่งรูปเป็นรูปโลโก้ของทีมม้าศึกซึ่งเป็นทีมของ05ครับหลังจากที่ถูกคุมตัวอยู่ในห้องตำรวจไม่มีการพูดเรื่องการส่งตัวไปศาลเพียงแต่บอกเอ้าไปหาเงินมาวันนั้นน่ะเท่าที่ตนเองจำได้เนี่ยมีตำรวจ6คนเป็นคนในคลิป3คนตอนแรกเนี่ยตำรวจพยายามจะให้ตนเองเนี่ยช่วยขยายผลต่อเพื่ออะไรฮะเพื่อไปจับคนอื่นต่อแต่ตนเองเนี่ยไม่ยอมทำจึงถูกเรียกเงินโดยจ่าโบ้คือใครจ่าโบ้คือหนึ่งในคนที่ถูกจับอ้างว่าผู้กำกับเนี่ยจะเอาเงิน 50,000 บาทแต่ให้ตนเนี่ยไปบอกพ่อโดยการจ่ายเงินเนี่ยจะไม่ให้โอนฮะต้องจ่ายเงินสดตอนแรกตนไม่มีเงินตนเองเนี่ยก็เลยขอตัวเนี่ยดำเนินคดีแต่ตำรวจก็ไม่ยอมอ้างว่าจะประจานตนลงโซเชียลให้คนรู้ซึ่งตนก็กลัวจะเสียประวัติครับสุดท้ายตนเองเนี่ยถูกคุมตัวอยู่ในห้อง05ชั้นชั้น3นะฮะก็คือ05ชั้นในอ่ะมันจะมี05ชั้นในชั้นนอก3วัน3คืนโดยให้นอนอยู่ในนั้นฮะออกมาได้แค่กินข้าวแล้วก็กลับไปนั่งๆนอนๆไม่ให้อาบน้ำสุดท้ายตนเองสามารถต่อรองเหลือ 30,000 บาทจนมาจ่ายเงินนะฮะจ่ายเงินเกิดขึ้นที่ห้องที่เกิดเหตุทุกครั้งไม่มีการทำร้ายทุบตีเพราะตนเองไม่ดื้อคุยรู้เรื่องหลังจากจ่ายเงินตำรวจก็จะเป็นคนมาเซ็นปล่อยตัวตนนะฮะโดยให้ไปเซ็นเอกสารที่ระบุว่าเชิญตัวมาตรวจแต่ไม่พบสารเสพติดก่อนปล่อยตัวฮะซึ่งตนเองก็จะกลับบ้านตนเองก็ยอมรับว่าไม่ได้เจอผู้กำกับโจ้แต่ถูกกล่าวอ้างเสมอว่าผู้กำกับจะเอานะครับหลังถูกปล่อยตัวก็ถูกข่มขู่จากจ่าโบ้ว่าอย่าไปบอกใครนะหากบอกกูเอามึงตายเขาว่าอย่างนั้นนี่นะฮะตอนนี้เป็นยังไงฮะมโนก่อนที่เราจะออกเบรกกันตอนนี้ก็เขาก็มีการแถลงส่งไปฟังอีกรอบไหมครับได้ลองไปฟังอีกครั้งนึงฮะก่อนไปครับแล้วมีขึ้นโลเคชันเป็นที่บ้านของเขาแล้วเวลาก็ไม่นานครับผู้กำกับโจ้รู้สึกยังไงที่ตำรวจชั้นพี่น้อยนำคลิปมาเปิดเผยคะผมขออนุญาตด้วยความเคารพนะท่านเท่านี้นะครับท่านผู้จัดการตำรวจชาติครับไม่พอแล้วครับเพราะว่าผมต้องกราบขออภัยคือหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนะครับก็ผมคิดว่าก็เพียงพอแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวไว้ทีหลังเอาละนะฮะก็น่าจะจบก็เมื่อกี้นักข่าวพยายามจะถามอีกเขาบอกพอละเกี่ยวกับเมื่อกี้นักข่าวน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องคลิปว่าคลิปมาได้ยังไงบอกว่าทำไมตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นคนส่งคลิปอย่างนี้เมื่อกี้เนี้ยนะถ้าเราได้ยินเนี่ยปรากฏว่าเขาตัดบทก่อนเลยว่าไม่ให้พูดว่าคลิปเนี่ยมาได้ยังไงอะไรยังไงเมื่อกี้นี่น่าจะจุดไฮไลท์แต่เหมือนแบบพอละได้คำตอบพอละนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนสั่งถอดกล้องวงจรปิดค่ะฮะเขาเป็นคนสั่งถอดกล้องวงจรปิดเพราะว่าเขาบอกว่าตกใจแล้วก็แบบไม่ทราบว่าตอนแรกกับไม่ทราบว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องอย่างเงี้ยแล้วนี่ได้ยินไหมเสียงมาโดนได้ยินไหมเนี่ยติดไวเลสหรือเปล่านะฮะได้ยินค่ะได้ยินก็คือตอนล่าสุดสุดท้ายที่เขาบอกก็คือเขาเป็นคนสั่งถอดกล้องวงจรปิดเพราะว่าเขาตกใจใช่แล้วก็ที่เอาถุงจำนวนมากคุมเพราะว่าต้องการไม่ให้ผู้เสียชีวิตเห็นหน้าไม่เคยทำกับเคสอื่นมาก่อนเคสที่เป็นเคสแรกที่เอาคุมประมาณนี้ค่ะค่ะเอาละฮะเรื่องของน้องชมพู่รอให้ตำรวจแถลงแล้วเราค่อยมาอ่านแล้วกันค่ะนะปุ๊กโกะควรจะแสดงการอ่านอักษรย่อซะหน่อยจริงๆอักษรย่อต้องอ่านตามข่าวเลยเพราะถ้าอ่านไม่ดีเนี่ยแต่ที่เราอ่านมาจากบ้านแล้วเนี่ยนะ
เขาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครคอมไม่ละอ่านคำไม่ดีดำเนินคดีนะคะเขาบอกมาแล้วนะคะอ่ะลือสนั่นนะคอมเมากระจายเลยนะคะเรื่องราวจากไทยรัฐออนไลน์ขอบคุณไทยรัฐออนไลน์มากนะเอาแบบไทยรัฐออนไลน์เลยโดยเรื่องราวเมากันมีอยู่ว่าเพื่อนรักคนนึงที่ตอนนี้กองเนี่ยเขา work from home อยู่ก็ไม่ได้ถ่ายละครนะคุณผู้ชมเนาะนะฮะคู่รักเนี่ยเขาเอาเรื่องราวของคู่รักคู่นึงเนี่ยเพิ่งจะตัดขาดความเป็นแฟนไม่เดากันเองนะคะที่ฉันไม่ทราบนะคะเพิ่งเลิกกันสดๆร้อนๆเลยอะไรอ่ะไม่รู้เพิ่งเลิกกันสดๆนะขออ่านตามข่าวนะแม่นะแม่ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วก็โทรแม่ไปแม่มันก็ไม่ได้มีหลายคู่หรอกเขาก็เมากันถึงเรื่องความสัมพันธ์จบลงงานนี้ก็มีการคาดๆเดาๆกันต่างๆนานาว่าต้นเหตุการจบความรักครั้งนี้เนี่ยเธอปันใจหรือใครปันใจให้เธอสต็อปจ้ะเลิกเดาจ้ะเพราะความจริงมีอยู่ว่าฝ่ายหญิงถูกผู้ชายเทอ๋อเหรอผู้ชายเทฝ่ายผู้หญิงเหรอเขาว่าอย่างนั้นตามข่าวนะงานนี้เทกันแรงสุดๆเลยตัวแปรที่สำคัญคือน้องนางหน้านวลคนหนึ่งก็คือนางรองค่ะหน้าระไม้คล้ายอดีตแฟนของฝ่ายชายนั่นแหละลองไปทายกันเอาเองไม่ทราบว่าใครน้องนางคนนี้ชีเป็นนางรองละครที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้และกำลังจะเป็นนางเอกละครเต็มตัวเร็วๆนี้ใครอ่ะไม่ทราบแต่สุดท้ายทั้งคู่จะแกนโอเพนนิ่งได้เลิกเปิดตัวเป็นคู่จิ้นคู่จริงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันดูหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตไปสืบคอมเมนต์ต่างๆนานาคาดเดาต่างๆนานาเอ๊ะสรุปว่านางรองคนนี้เป็นใครเขาบอกว่านางรองคนนี้คือชื่ออำเภอหนึ่งในประเทศไทยไว้อำเภอมีอะไรบ้างอ่ะอำเภอในประเทศไทยมหาศาลเออใช่คู่ที่บอกหรือไม่เป็นมือที่3หรือเปล่าหรือเป็นเพราะผู้จัดการหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ตามข่าวเขียนอย่างนี้นะคะจากคำใบ้โอ้โหเธอคำใบ้อย่างนี้เลยเหรอจากคำใบ้มอม้าแล้วบอใบไม้นางรองน่าจะเป็นมิกกับโบเหรอใช่ป่ะก็เป็นข่าวอยู่ขณะที่เลิกกันอ่ะนางรองใครหนูเขาบอกว่านางรองน่าจะเป็นจอนอหรือเปล่าใครคือจอนอใครอ่ะอำเภอชื่อเป็นอำเภอจอนอใครละครกำลังออนแอร์และที่สำคัญนะคะเรื่องหน้าเป็นนางเอกประกบคู่กับมอด้วยอ๋อเขาคู่เขาเล่นคู่กันด้วยเขามีข่าวเมาส์มาว่าน้องจอนอหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบว่าน้องจอนอคือน้องอะไรเด้อทำไมหนูอ่านไม่สนุกเลยเหรอคนนี้คือสนุกสุดแล้วแม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนต้องอ่านดีๆไม่งั้นเดี๋ยวไปด้วยกันไม่งั้นไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวเป็นตัวแทนขอโทษอะไรอีกอย่างงงไปหมดแหละนะแม่ก็ต้องอ่านอย่างมีสติด้วยอ่านมันก็สนุกนะแต่ก็ต้องมีสติด้วยค่ะอาทิตย์นี้พี่เครียดรู้ว่าทำเลตติ้งไม่อยากจะทำแบบว่ารายการเครียดค่ะแม่ฉันก็คิดไม่ออกว่าจะเอาใครมาให้คนหายเครียดคิดถึงอีเจน้ำเออแม่ค้าออนไลน์เจ๊น้ำมันหายไปไหนก่อนค่ะเจ๊น้ำหล่อนหายไปไหนมาเนี่ยนั่งไปอัพหน้ามาไงสวยๆไงแม่ฉันไม่ได้เจอหล่อนเลยนี่ไงนั่งไปอัพหน้าสวยๆมาไงก็เลยให้ไอ้แคนดี้ไปตามไอ้เจ๊น้ำมาเพราะว่าครั้งนึงมันบ้าๆบอๆไหนเปิดแมสหน้าทำศัลยกรรมมาเป็นไงหนูไม่ได้ยังบวมอยู่ใช่ไหมเนี่ยอะไรนะคะยังบวมอยู่ป่ะหนูไม่ได้ทำพี่โบดำบวมมีอ้วนค่ะบวมมีอ้วนบวมมีอ้วนจอนอเมื่อกี้เจ๊น้ำเองถึงได้จอนอเจ๊น้ำนั่นแหละวินาทีเนี้ยคนที่จะคลายเครียดก็ต้องคนบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยมันจะมาคลายเครียดเราได้เดี๋ยวช่วงหน้าฮะเจ๊น้ำลุงลังอีกครั้งหนึ่งกับรายการแฉกับแคนที่รักกันฮะเดี๋ยวกลับมาสนับสนุนโดย Mazda Banobaki 3สูตรใหม่ดีจริงเฉี่ยมดดำสิ Lactasoy Extra 300รสออริจินอลอร่อยคุ้มค่าสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6 ปีซ้อน